มากเลยว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธอุ๊ยแม่นางกวักแม่นางกวักศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแม่นางกวักแม่นางกวักนี้นะคะเขาก็จะเอาบูชาเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาภอุ๊ยทำไมเขามาทิ้งไว้อย่างนี้นะนี่เจ้าแม่นางกวักนี้เราเห็นเป็นถุงอะไรคะถุงเงินอันนี้แม่นางกวักนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของพระศิวลีแล้วก็เขาไปทำบุญกับพระศิวลีเสร็จแล้วขอพรกับพระศิวลีว่าขอให้เขาทำอะไรเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับมาบ้านพอละกลับมาบ้านปรากฏว่ามาค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยทีนี้คนโบราณก็เลยมาปั้นเป็นนางกวักให้พวกเราบูชาทุกวันฉะนั้นนางกวักท่านนี้องค์นี้ท่านเคยได้รับพรจากองค์พระศิวลีคนที่เป็นอาจารย์ของท่านก็คือพระศิวลีนั่นเองอุ้ยสาธุพร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุแม่นางกวักอยู่ที่เดิมนะคะคุณครูจะพาไปดูอะไรต่อคะต้นโพค่ะอันนี้ต้นโพเดี๋ยวเราดูต้นโพก่อนนะคะอุ้ยอยู่ใต้ต้นโพแล้วเย็นจังเลยเนาะต้นโพต้นนี้เป็นต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับอะไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องยกมือไหว้ต้นโพเราต้องยกมือไหว้ต้นโพใครขึ้นปีนต้นโพไม่ได้บาปนะลูกเพราะต้นโพนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปขูดคลิกแค่นี้แค่นี้อันเดียวก็ถือว่าเราได้ทำลายพระพุทธเจ้าเราทำให้พระพุทธเจ้าเจ็บปวดดังนั้นชาวอินเดียเขาจึงถือต้นโพว่าเป็นต้นไม้ของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จผลแต่ถ้าเรายกมือไหว้ต้นโพ1ครั้งบุญกุศลก็จะไปถึงคุณพ่อคุณแม่เรา1ครั้งถ้าเรายกมือไหว้2ครั้งบุญกุศลก็จะถึงเราด้วยครอบครัวด้วยถ้าเราไหว้ถึง3ครั้งบุญกุศลก็จะส่งผลให้เราเป็นเทวดาองค์น้อยๆเราจะต้องไหว้กี่ครั้งคะ3ครั้งเราตั้งนโม3จบเราต้องตั้งนโม3จบข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าผ่านต้นโพองค์นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตว่าตามว่าพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่หลวงพ่อปลูกต้นโพไว้เนี่ยเพราะอะไรคะเพราะให้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะต้องให้ความเคารพพระพุทธเจ้าอย่าขูดให้เกิดแผลอย่าไปฟันทำลายนะคะถ้าใครเอาไม่เป็นฟันทำลายต้นโพเหมือนกับเราทำลายพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวศรีลังกาประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะนับถือต้นโพมากเลยแต่ถ้าใครมีความทุกข์ร้อนหรือมีความลำบากยากแค้นอะไรลองอธิษฐานใต้ต้นโพดูนะคะเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะคะนี่ก็คือต้นโพต่อมาต้นโพมีทั้งหมดกี่ต้นคะ1ต้น2ต้นสวยๆเลยฝั่งถนนอีก1ต้นเห็นไหมคะฝั่งองค์หลวงปู่นะ1ต้นนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเราไม่สามารถที่จะไปหาหลวงปู่ได้เดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่ฝั่งทางนี้กันตรงไป